ตลอดมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าแล้วก็ยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไม่ลืมครับมาพร้อมกับเรื่องตึกร้างหวงของเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณหลอดนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณหลอดสวัสดีครับครับโอ้โหเสียงคุณหลอดเบามากเลยครับโอเคครับแป๊บนึงครับพี่ครับผมฮัลโหลครับครับคุณหลอดยังเบาอยู่ฮะยังดังได้อีกกว่านี้อีกสักหน่อยไหมฮะดังกว่านี้ครับตอนนี้ใช้ small talk อยู่หรือเปล่าชัดไหมครับใช้ small talk อยู่หรือเปล่าครับผมถอดแล้วครับตอนนี้ถอดแล้วใช่ไหมอ่ะดีขึ้นละดีขึ้นละนะฮะคุณหลอดเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังเลยครับครั้งแรกนะฮะแล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนผมอยู่แถวประชาชื่นครับอยู่แถวประชาชื่นแต่ผมว่าเสียงโทรศัพท์คุณหลอดมันดูเบาๆมากเลยนะเหรอครับเอายังไงเอางี้เอาโทษนะฮะเอาปากใกล้ๆกับโทรศัพท์ไว้นะได้ครับเนี่ยประมาณนี้กำลังสวยเลยแจ๋วเลยโอเคครับโอเคฮะมาคุณหลอดมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับผมว่าประมาณ20กว่าปีครับประมาณ20กว่าปีนะฮะเรื่องของตึกร้างหวงของเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณหลอดคือเรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดอ่างทองครับพูดจังหวัดได้ใช่ไหมครับได้ครับคือมันเป็นจังหวัดบ้านเกิดผมครับผมคนอ่างทองครับเมื่อตอนเด็กๆนะฮะคือสมัยนั้นเนี่ยมันก็นิยมพวกยิงนกตกปลาครับพี่ครับมันก็ตามภาษาเด็กนะฮะแล้วก็มีพวกจะมีพวกรุ่นพี่อย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนนำแต่ผมก็ไม่มีตังค์ซื้อเบ็ดเรือหรอกผมก็แค่ตามเข้าไปอย่างเงี้ยคือบ้านผมเนี่ยจะอยู่กันประมาณ4คนนะครับมีพี่แล้วก็มีแม่ผมแล้วก็ยายแล้วก็ผมคือยายผมเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าคือเขาเป็นคนไทยแท้ๆเลยเขาจะเชื่อเรื่องพวกผีสางแบบคือเขาเป็นคนเชื่อเลยฮัลโหลครับครับผมแต่แม่ผมแม่ผมเขาเป็นคนจีนนะครับเขาจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่ทีนี้ผมจะนอนกับแม่ผมตอนเด็กผมจะไม่เคยจะนอนแบบไปห้องส่วนตัวจะไม่นอนแยกกับแม่ตลอดน้าผมที่เป็นคนท้าผมเข้าไปเจอเรื่องแบบนี้คือน้าผมมาอยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพแล้วเขาจะกลับมาหายายผมเนี่ยคือก็3เดือน4เดือนครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นน่ะเขากลับมาเขาก็ยังแบบวัยกลางคนอย่าง24 25เขายังไม่แก่อะไรเขาจะชอบออกไปตกปลามั่งไปยิงนกมั่งอะไรเงี้ยครับผมก็ตามเข้าไปคือผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าไอ้ตึกเนี้ยมันเป็นตึกที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรนะมันอยู่หลังบ้านอ่ะคือมันล้างมาตั้งแต่ผมเกิดมาหรือว่าจากบรรพบุรุษไหนมันก็มีอยู่ตรงนั้นมาตั้งคือหมายถึงว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยตัวของคุณหลอดก็เห็นตึกนี้ร้างอยู่แล้วใช่ใช่ครับเออมันคือมันล้างอย่างเงี้ยอยู่ตั้งนานแล้วมันเป็นตึกสีเหลืองนะครับตึกมันหลงหลอดคือแถวนั้นน่ะมันเป็นบ้านหรือคือมันเป็นแบบสมัยเก่าหมดเลยคือจะเป็นแบบบ้านผมจะเป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งแต่ผมเกิดมานะแล้วบ้านข้างๆก็เป็นบ้านไม้บ้านนั้นก็เป็นบ้านไม้จะมีตึกเนี้ยที่มันเป็นปูนเป็นปูนสีเหลืองแล้วมันเป็นประมาณ2-3ชั้นนะ2-3ชั้นคือถ้ามันไม่ล้างเนี่ยมันต้องสวยคือมันต้องตกแต่งดีมากอ่ะคือมันสวยมากแล้วมันแตกแต่ตอนที่ผมเกิดมาผมจำผมเห็นนะคือมันล้างแล้วครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีพวกต้นไม้เถาวัลย์อะไรปลูกติดหมดเลยครับแต่มันพอเห็นตึกถ้าเรามองเข้าไปมันอยู่คือบ้านผมมันจะติดริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาตึกนี้มันก็อยู่ข้างๆอยู่ตรงริมเขื่อนเลยแล้วมันก็จะมีถนนให้รถวิ่งผ่านพอฝั่งตรงข้ามตึกมันก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาคือผมจะขับรถผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นตึกในตลอดแล้วมันก็ไม่มีเจ้าของคือไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของคือมันอยู่นี่มาตั้งนานแล้วครับผมก็แล้วน้าผมอ่ะ
ขาก็เลยชวนผมเข้าไปยิงนกในนั้นครับซึ่งผมไม่เคยคิดจะเข้าไปเลยนะคือมันน่ากลัวครับคือไม่เคยมีใครเข้าไปเล่นไม่เคยอะไรนะผมก็เป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่ค่อยกลัวผีไม่ใช่อะไรเขาก็เลยนั่นแหละเขาก็เลยเข้าไปยิงนกก็เลยตามเข้าไปเขาไปยิงนกปกติครับยิงปกติแล้วคราวนี้ผมเด็กอ่ะผมไปเห็นแก้วใบนึงคือยายผมเนี่ยเขาชอบกินเบียร์เขาชอบกินเบียร์แล้วคือเขาเป็นคนขี้บ่นอะไรเงี้ยเขาชอบใช้ผมไปซื้อเบียร์ซื้ออะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ยายเขาบ่นผมเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยเก็บแก้วไปให้ยายไปใส่กินเบียร์ดีกว่าคือจะไปเอาใจเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยหยิบแก้วขึ้นมาแล้วผมก็เอาไปให้เขาตอนนั้นเขายิงนกเสร็จก็กลับมาบ้านผมก็เอาแก้วยายเอาไม้ใส่กินเบียร์ยายก็คือจะบ้าเหรอไปเอามาจากไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบเขานะผมก็ไม่รู้ผมก็วางไว้ตรงหัวบันไดอ่ะหัวบันไดบ้านมันเป็นบ้านสองชั้นผมก็วางไว้ตรงหัวบันไดยายผมก็เขาก็ไปทำกับข้าวทำอะไรปกติแม่ผมเขาก็ออกไปส่งผ้าส่งอะไรคือเขาก็ปกติผมก็วางไว้งั้นนะผมก็ออกไปเล่นอย่างปกติพอเย็นผมกลับมาเนี่ยผมก็ตัวทัดปกติผมเข้านอนปกติแม่ผมก็เข้านอนปกติผมรู้สึกว่าตอนเวลาผมหลับอ่ะมันเราหลับตามันเหมือนเราหลับตาแต่จิตเรายังไม่หลับครับพี่มันมีภาพอ่ะตอนที่เราลืมตาได้ขึ้นมันเหมือนทำให้เราเห็นอ่ะเห็นว่าไอ้ภาพนั้นอ่ะมันลอยเข้ามาแบบเป็นรูปฝรั่งเป็นคนฝรั่งมันยืนหัวเราะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผิวขาวเป็นฝรั่งแก่ๆแล้วนะเหลือก็ไม่แก่เท่าไหร่มันลอยเข้ามามันยืนหัวเราะแล้วก็ลอยเข้ามาในเรื่องที่ผมหลับมันลอยเข้ามาเป็นภาพลอยเข้ามาแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาพี่ผมตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเหมือนในหนังที่เวลาจะถุนศพที่ตื่นขึ้นมามันจะมีพวกหนอนพวกงูอะไรอ่ะคือผมตื่นมาผมเห็นอย่างนั้นหมดทุกอย่างผมเห็นยิ่งพ่อผมเป็นเลือดอ่ะพี่พ่อผมที่ผมเป็นเลือดแล้วก็ผมเห็นงูหรืองูเยอะอะไรหมดเลยในห้องในมุ้งที่ผมนอนกับแม่ผมอ่ะแล้วหมอนข้างที่ผมกอดอยู่มันเป็นศพใครก็ไม่รู้ครับแล้วคือมันเป็นแมงป่องมันมีตะขาบมีอะไรเต็มไปหมดเลยฮะคือผมก็ร้องอ่ะผมก็ร้องไห้คือผมก็แบบคือแบบประสาทมันเสียไปแล้วอ่ะครับคือฟูงปลายร้องไห้แล้วตอนนี้แม่ผมเขาก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าถามว่ามึงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าผมเห็นเลือดเห็นตะขาบคือแบบเห็นเด็กที่แบบกลัวอะไรไปแล้วอ่ะครับเห็นตะขาบเห็นมืออะไรเงี้ยพอแม่ผมก็บอกคือแม่ผมเขาก็ไม่เชื่อตอนแรกนี่แบบอะไรมันละเมอหรือเปล่าครับเขาก็ติ๊กเสยเขาก็บอกนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกเขาบอกเงี้ยแต่ผมบอกแม่มันนอนไม่ได้จริงมันเห็นมันมือเป็นอะไรจริงๆเขาก็ไม่เชื่อไงแม่ผมเขาก็บอกนอนเถอะไม่มีแล้วหรอกครับคิดหน้าอะไรเงี้ยบอกจริงๆมันเห็นจริงๆแบบนี้เนี่ยเลือดไปไม่หมดเลยเนี่ยอะไรเงี้ยผมไม่นอนไม่ได้แม่ผมบอกเอางี้ก็ละไปนอนห้องพี่ครับห้องตรงข้ามจากห้องพี่ผมนอนอยู่คนเดียวผมก็ไปนอนก็เหมือนเดิมผมเพราะผมจะหลับตาปุ๊บนะมีภาพฝรั่งหัวเราะลอยเข้ามาในหน้าผมผมก็ตื่นผมก็เจอเหมือนเดิมทุกอย่างพี่ผมก็บอกว่าเป็นอะไรแม่ผมก็เข้าไปดูแม่บอกว่าตรงนี้จะเป็นหนักแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคือเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าเอ้ยเด็กมันคงเจออย่างนี้จริงๆอ่ะครับทีนี้แม่ผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปเรียกยายยายเขาก็ออกมาดูเขาบอกว่าเนี่ยไอ้หลอดมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันเห็นอะไรมันบอกว่ามีเลือดมีงูมีตกมีอะไรเต็มห้องเลยหมดเลยเนี่ยยายผมก็ออกมายายผมก็บอกว่างั้นเอามันอะไปนอนที่ห้องยายแล้วกันผมก็ไปนอนแม่ผมก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรไป
ก็ลองให้มันไปนอนดูผมก็เข้าไปนอนแล้วคราวนี้ยายผมก็บอกว่าก็คือผมก็บอกว่ายายตอนนั้นน่ะตาผมมาเสียไปแล้วนะคือผมมีตอนแรกมีตาโดยตาเสียแล้วคือเวลาตาตั้งแต่ตาผมเสียไปยายผมเขาจะมีอาการแปลกๆนี่ครับคือผีเข้าพี่ผมเชื่อเรื่องผีเข้านี่ไม่เสร็จนะจะโดนผีเข้าคือผมไม่รู้ว่ายายผมเป็นอะไรแต่เขาเหมือนเขามีจิตอะไรทางเนี้ยครับคือเขาเคยตาผมมาเข้ายายผมเขาเข้ากันได้นะพี่แล้วนี่ยายผมเขาจะมักจะคือตอนเข้ามันก็เหมือนกับปกติเรื่องปกติเหมือนกับเหมือนยายผมพูดอะแต่มันไม่ใช่ยายผมไม่มันเป็นต่างครับครับแล้วจำใครที่สมมติว่ามีญาติมาบ้านเวลายายผมโดนตาผมเข้าเขาจะรู้เลยนะว่าไอ้คนเนี้ยไม่ได้อยู่บ้านเราคือนั่นไม่ใช่เลยเขาเรียกสมมติว่ามีลูกเขยมาเนี้ยลูกเขยน้าผมมาเนี้ยแต่ตอนตาผมอยู่เขาไม่รู้จักลูกเขยคนนี้เขาไม่ได้เห็นกันสมมติว่าแม่ผมเรียกอะลูกเขยคนนี้บอกให้ไปเอาน้ำให้ตากินหน่อยเนี่ยตาผมจะพูดขึ้นมาเลยในร่างยายนะบอกว่าใครวะไม่รู้จักมันเนี่ยมันทำให้ผมเชื่อเลยว่าไอ้ว่ายายผมเนี่ยเขามีจิตอะไรทั้งอย่างผมก็เลยสบายใจที่บอกว่าเข้าไปนอนห้องยายแล้วผมก็ไม่เคยเจออะไรเลยแล้วผมก็ไม่เจออะไรเลยครับแต่ผมก็นอนไม่หลับนะพี่ผมก็หลับตื่นตื่นผมก็คอยมองระแวงนู่นระแวงนี่ไปเรื่อยครับมันก็นอนไม่หลับนะฮะยายผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปวัดอะไรครับผมก็ไปวัดยายผมแม่ผมก็พาไปเช้าเลยเขาก็พาไปรดน้ำมนต์อะไรเงี้ยแต่ตอนผมเดินก่อนผมจะเดินขึ้นติไปครับหลวงพ่อเขาก็ทักขึ้นมาเลยว่าไปเอาของมามีอะไรไปเอาของอะไรใครเข้ามาเอาไปคืนเท่านะครับเขาก็งงยายผมเขาก็ลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรคือผมวางไว้ใต้หัวบันไดไงโดยที่ไม่รู้เขาไม่รู้ไงครับหมายถึงแก้วใบนั้นใช่ผมวางหัวบันไดผมก็วางผมก็ออกไปเล่นเขาก็ไม่รู้อะไรวะมันไปหยิบอะไรของใครเข้ามาอะไรเงี้ยเขาคงจำคำพูดไม่ได้ว่าผมเคยบอกว่าเออยายเขาแก้วมาให้ยายจริงจริงครับครับหลวงพ่อเขาก็ลดน้ำมนต์ให้อะไรให้ปุ๊บพอกลับมาถึงบ้านโอ้นี่ไงแก้วไปเอาเข้ามาแน่เลยเนี่ยอะไรเงี้ยยายผมก็ทักขึ้นมาผมก็เอาแก้วนี้ไปคืนแต่ทีนี้ผมเอาไปคืนผมก็เอาไปโยนนะพี่โยนเข้าไปในบ้านเลยผมไม่รู้เลยว่าอะไรคือผมกลัวพี่ผมไม่เอาไปโยนโยนไปได้นั้นเลยแล้วผมก็กลับมาบ้านทีนี้พอตกดึกจากที่ผมเอาไปคืนเสร็จอะคือผมรู้สึกว่าตัวเองเวลาหลับไปอะเหงื่อมันออกพี่แต่มันไม่เห็นอะไรนะครับเหงื่อมันออกแล้วตัวคือมันเป็นมุ้งอะแต่มันก็เป็นไม้เป็นหลังคาแหละในห้องแต่มันเป็นมุ้งแบบนอนมุ้งตัวผมลอยขึ้นไปชนเพดานพี่หมายถึงว่าความรู้สึกใช่พี่มันเหมือนตกเหวมันเหมือนลอยขึ้นไปแล้วมันก็มันเหมือนจับเหมือนมีคนมาจับผมให้ลอยขึ้นไปชนปุ๊บครับแต่มันเจ็บนะพี่มันเจ็บมากเลยนะแล้วก็เหมือนจับขาผมเหวี่ยงแบบเป็นไอ้ชิงช้าพี่ครับชิงช้าวนๆอ่ะเหวี่ยงผมแบบอย่างเงี้ยกระแทกผมตื่นมาได้ผมพยายามแบบขัดขืนตื่นมาพยายามดึงตาตื่นมันก็ตื่นผมก็บอกแม่ผมแม่เนี่ยเจอคืนแล้วเนี่ยครับอะไรเงี้ยมันเหมือนลอยเหมือนแม่บอกเฮ้ยคิดมากนอนเหมือนนอนหลับหลับเลยครับแม่ผมก็ไม่ค่อยอะไรกับผมที่ทำนี้ผมก็นอนไม่หลับครับตื่นมายายผมก็ไปเล่าให้ยายฟังยายบอกว่าเฮ้ยแล้วจุดธูปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกงั้นมึงก็พามันน่ะเขายายเขาบอกแม่ผมว่ามึงพามันน่ะเอาธูปไปปักด้วยครับไม่จุดธูปเลยเอาไปโยนไว้แล้วอะไรเงี้ยแต่แม่ผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับเขาก็เลยไปทำเขาพาผมไปปักถูกเสร็จนะแล้วผมก็กลับมาอะไรเงี้ยก็ยกมือไหว้อะไรเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มาเลยเดี๋ยวนะคุณหลอดครับจะว่าอะไรนะครับเมื่อกี้คื
ือไอ้เรื่องเนี้ยผมมารู้ตอนที่ผมประมาณม.5 ป.6 ที่เขาขึ้นมาแล้วมียายศรีอ่ะคนแถวบ้านเขาชื่อยายศรีเขาคือเขาคนเก่าคนแก่แถวนั้นนะผมรู้จักเขาเขาผมเคยไปนอนบ้านคือลูกชายเขาเป็นเพื่อนกับผมผมเคยไปนอนเขานอนบ้านเขาแล้วเขาบอกว่าตอนที่ผมนอนบ้านกับนอนกับเขาคือเขานอนกับแม่นอนกับลูกเขาแล้วผมก็นอนกับลูกเขาคือนอนกับสามคนครับเขาบอกว่าผมตอนนอนอ่ะผมละเมอสวดภาษาอะไรก็ไม่รู้คือพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้คือผมละเมอเขาบอกเขาหลอนเลยเขาบอกเฮ้ยหลอนมึงภาษาอะไรมึงตอนมึงนอนละเมอมึงบ้าหรืออะไรเงี้ยมึงคล่องภาษาอะไรเงี้ยผมก็เล่าเขาฟังว่าผมเคยเจอผีไอ้บ้านเนี่ยตึกล้างไอ้ยายศรีอ๋อเขาบอกไอ้ตึกนั้นน่ะฝรั่งผูกคอตายทั้ง9คนมึงไม่รู้หรออ๋อเป็นฝรั่งผูกคอตาย9คนเขาบอกตะก่อนนั้นเป็นร้านอาหารครับเขาบอกตะก่อนน่ะเขายังเคยเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านนั้นเลยใช่มันเป็นฝรั่งคือมันเป็นร้านอาหารนะฮะครับคือสมัยนั้นน่ะมันคงจะเป็นยุคอาจจะเป็น24อะไร99อะไรประมาณนี้ที่คงจะเป็นยุคนั้นแหละแต่คือเขาแก่แล้วไงครับเขาผูกคอตายเพราะอะไรฮะใช่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่เขาผูกคอตายเพราะอะไรผมไม่ทราบคือเขาอาจจะยิงกันตายแล้วก็มีผูกคอตายด้วยอะไรด้วยแต่มีฝรั่งตาย9คนอยู่ในตึกนั้นใช่ใช่ครับฝรั่งมันก็จะมีคนไทยด้วยแหละผมก็จำไม่ค่อยได้ครับไม่เป็นไรผมก็ถามเขาว่าผมก็เคยเจอเนี่ยบอกสงสัยมันก็จะเจอเรื่องจริงแหละมันเป็นฝรั่งจริงครับเพราะเขาเคยเป็นลูกจ้างอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยครับพี่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะคุณหลอดตอนนั้นคุณหลอดอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผม29ครับไม่ตอนนั้นสิที่เจอเรื่องเนี้ยตอนนั้นประมาณ4-5ขวบโอ้มันเด็กไงตาผมเสียตอน2538อ่ะพี่ไม่เรื่องตาเสียไม่คือหมายถึงว่าตอนที่เราฝันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่ยังเด็กมากอ่ะมันอาจจะเป็นฝันไงมันอาจจะเป็นแค่ฝันคุณหลอดไม่รู้เหมือนกันนะพี่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราแค่ไปเอาแก้วมาแล้วเราโอ้โหผีจะมาตามทำอะไรเรามาจับเหวี่ยงมาเราฝันเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฝันมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องดูว่าไอ้แก้วใบนั้นเนี่ยมันเป็นแก้วที่ไม่ได้ใช้แล้วใครเอาไปวางไว้เอาไปทิ้งไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นของที่ผมจำว่าเลือนลางๆนะมันน่าจะมีมันคล้ายๆเป็นแก้วที่ใส่ธูปเขาปักไว้อะพี่ถ้าตอนโตแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าไอ้แก้วนั้นมันเป็นแก้วที่แบบเป็นแก้วธูปเองแก้วธูปใช่ไหมไม่ใช่นี่เคยแก้วไปใส่ที่ที่เขาจะเอาสายใส่ผู้ปักนั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นแก้วนั้นแหละแต่ด้วยความเป็นเด็กไงคุณหลอดเป็นของฝรั่งหรือของบ้านไหนอะไรเงี้ยมันจะมาอยู่ในนั้นไงครับแต่ด้วยความเป็นเด็กคุณหลอดเขาเป็นเด็กอายุ4-5ขวบอ่ะใช่ป่ะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เราผมก็ไม่ได้ว่าจะไปบี้ไปเรื่องผีเรื่องสางอย่างเดียวเฮ้ยเด็กอ่ะมันอาจจะฝันมันอาจจะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไงถูกไหมนะครับแต่ไอการที่เข้าไปในสถานที่ต่างๆเลยเนี้ยอย่าไปหยิบไปจับอะไรเขาออกมาดีที่สุดละใช่ครับนะแต่วันนั้นผมไม่เคยไม่กล้าเอาแบบนี้ไปครับครับได้ครับคุณหลอดอ่ะนั่นคือเรื่องที่ไปเจอมาทั้งหมดนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆคุณหลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ